อยู่เยาวราชม้าดีเลยฝากซื้อกระดาษไว้จ้างให้ม้าหน่อยสิโอ้ยซื้อไม่เป็นหรอกม้ามันต้องมีอะไรบ้างอะไปที่ร้านม้าโทรสั่งเขาไว้แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูให้นะไม่รู้ว่ายังไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่แนะนำเองเชิญที่ร้านจึงเตี๋ยวหวดครับสวัสดีครับผมนัทพีรศรจิรพิชัยนะครับเจ้าของร้านจึงเตี๋ยวหวดครับต้องไล่ก่อนว่าต้องเปิดมา60ปีแล้วตั้งแต่ยุคอาม่าผมก็คืออยู่ด้านในมาก่อนแต่ตอนหลังพอเป็นเจเนอเรชันของป้าผมก็ออกมาทำกันครอบครัวเราเองใช่จนถึงมาถึงรุ่นผมเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วครับผมเข้ามาดูของที่ร้านนี้ก็ประมาณสัก 6-7 ปีได้แล้วนะครับบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะไหมผมว่ามันเปลี่ยนในหลายมุมมองนะบางมุมมองก็คืออย่างยุคก่อนเนี่ยมันจะไม่มีความเขาเรียกแปลกใหม่ความทันสมัยเหมือนทุกวันนี้มันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่เราเห็นคนมีอายุมาซื้อกันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยุคใหม่ๆก็เกิดความสนุกสนานกันมากขึ้นคนมาเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยของที่เราผลิตออกมาใหม่ๆที่มันทันยุคทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความแตกต่างกันไปถ้าในอดีตต้องบอกก่อนว่าจำนวนต่อบ้านอ่ะเยอะแต่พอเป็นรุ่นใหม่มาก็ลดน้อยลงแต่ก็มีแทนกันเข้ามาเรื่องคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาไหว้กันเยอะขึ้นจากคนที่ไม่เคยไหว้ก็มาขอคำแนะนำจากที่ร้านเยอะขึ้นว่าควรจะไหว้อะไรยังไงกันครับไม่เคยทำคุณแม่ให้มาทำต่อผมก็จะถามหลักก่อนเลยว่าไหว้อะไรบ้างที่บ้านอย่างเงี้ยมีตีจู้ไหมหรือมีอะไรไหมบรรพบุรุษได้ไหว้ไหมแล้วถ้าลงดีเทลกันอีกเราต้องถามว่าบรรพบุรุษที่ไหว้มีประมาณกี่คนตั้งแต่วัฒนธรรมเดิมต้องบอกอยู่แล้วว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าเราไหว้แล้วเราได้รับในสิ่งนั้นอย่างตรุษจีนอย่างที่จะบอกว่าอย่างเราไหว้เจ้าเพราะเราก็เหมือนขอบคุณท่านที่ปกป้องคุ้มครองเราให้พรเราให้อะไรมาตลอดปีเราก็เลยต้องมอบของถวายให้ท่านบ้างอย่างบรรพบุรุษเนี่ยบอกว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วยแหละตั้งแต่สมัยอดีตที่เรียกว่าจัดการไหว้บรรพบุรุษก็เหมือนสอนให้คนรุ่นใหม่ครับรู้จักความกตัญญูให้ได้รู้จักว่าเฮ้ยคนนี้เป็นระดับปู่ย่าตายายอาม่าอากงนะคนนี้เป็นอาอีเป็นคุณน้าเป็นพ่อเป็นแม่ยังให้เกิดความรักกันในครอบครัวครับก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้ครอบครัวได้มารวมตัวกันขอแบ่งเป็นหมวดหมู่2หมวดหมู่หลักๆเลยกันเป็นแค่ไหว้เจ้ากับบรรพบุรุษของหลักๆที่มันต้องควรใช้ไหว้บรรพบุรุษเลยจะมีอยู่4ตัวแรกคืออวงแซจีเขาเรียกว่าใบเบิกทางใบนำทางตัวที่2ตัวกิมเป็นเหมือนเงินเหมือนทองตัวที่3เนี่ยกิมจั่วครับแล้วตัวที่4คือแบงค์เดิมเลยคนที่จะไม่พับเลยก็ได้เพราะเราก็วางไหว้เลยก็ได้แต่การพับเนี่ยมันก็เหมือนเราตั้งใจทำสิ่งใดครับมันก็ทำให้มันสวยงามขึ้นมาเหมือนว่าเราตั้งใจในทำสิ่งนั้นเป็นการแสดงความใส่ใจเข้าไปอีกไม่มีตายตัวแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเราต้องบอกเลยมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆก็อย่างของที่ร้านเนี่ยจะทุกๆปีจะมีแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตลอดพื้นฐานหลักๆเลยของที่ร้านนะความสวยงามและคุณภาพทุกๆการพับอะครับเราใส่ใจเสมอเพราะว่าเราถือว่าความใส่ใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเคารพจากเดิมที่มันเป็นดอกบัวเราก็ทำมันเป็นหาบเงินหาบทองความเชื่อก็ยังรวมอย่างที่เราจะมีทำเป็นทั้งตะกร้าสับปะรดก็เหมือนว่ามีเงินมีทองเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแฝงอยู่ในของทุกๆชิ้นความหมายพิเศษของมันมีไหมมันมีในเมื่อมันประกอบกันขึ้นมาแล้วความหมายดีเป็นพิเศษเหรอครับผมต้องบอกว่ามันดีทุกอย่างจริงๆมันอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ลูกค้าต้องการประมาณตรงไหนอย่างที่เรามีพับหงพับเต่าเนี่ยอย่างเต่าเนี่ยก็เหมือนคนมีอายุบอกเฮ้ยให้อายุยืนหงก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยครับมังกรก็บารมีอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้าเป็นคนที่จะต้องการโดยคนเลือกแหละเพราะเราก็มีความหลากหลาย